ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Most News นะคะกับช่วงนี้ค่ะ STEM Education เรื่องราวทางด้านการศึกษาที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะครเรื่องแรกถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะจะนำคุณผู้ชมทุกท่านนั้นไปติดตามผลการประชุมนะคะที่ทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือว่ากศน.นั้นได้เห็นชอบร่างนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของทางกศน.เองค่ะประจำปีงบประมาณ 2561 การเห็นชอบในครั้งนี้จะนำมาซึ่งการพัฒนาอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งข่าวดีค่ะสำหรับน้องๆที่กำลังจะต้องศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เมื่อสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าสอบในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันค่ะใช่ครับส่วนสำหรับน้องๆที่เรียนอยู่แล้วนะครับผมจะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเราจะมีโครงการอีกหนึ่งโครงการในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เราจะมาดูกันว่าน้องๆเนี่ยจะใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องราวต่างๆมาพัฒนาอะไรให้กับชุมชนกันบ้างต้องติดตามนะครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ในช่วงนี้กับ STEM Education ค่ะติดตามประเด็นแรกในช่วงของ STEM Education นะคะเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะคุณกฤตชัยอรุณรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือว่ากศน.นะคะได้เปิดเผยภายหลังการประชุมกศน.ที่มีท่านนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเป็นประธานนะคะว่าที่ประชุมได้เห็นชอบถึงร่างนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานกศน.ประจำปีงบประมาณ 2,561 ซึ่งร่างดังกล่าวนั้นจะมีตัวชี้วัดทั้งด้านปริมาณแล้วก็ด้านของคุณภาพโดยมีเรื่องเร่งด่วนที่สำคัญเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศใน4เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องแรกเป็นเรื่องของด้านความมั่นคงค่ะเน้นเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสร้างวินัยจิตสาธารณะการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพื้นที่พิเศษด้านที่2ก็คือด้านการพัฒนากำลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อที่จะนำมาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเน้นเรื่องของการพัฒนาคนให้มีทักษะทางด้านดิจิทัลเพื่อเป็นการรองรับกระบวนการพัฒนาของประเทศให้ยั่งยืนค่ะครับมาทางด้านที่3กันนะครับก็คือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพโดยการใช้นวัตกรรมจัดการเรียนการสอนด้านเกษตรหรือว่าการสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์นั่นเองรวมถึงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษากันอีกด้วยและด้านที่4ก็คือการสร้างโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยเฉพาะการสร้างเครื่องมือวัดประชากรคนไทยในการอ่านและการรู้หนังสือเพิ่มมากขึ้นโดยมีการจัดการศึกษาและการเรียนรู้นะครับในระดับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสและพลาดโอกาสทางการศึกษาที่ในส่วนของกศน.นะครับที่ดูแลรับผิดชอบซึ่งมีประมาณนะครับอยู่ที่ 1.2 ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นภารกิจต่อเนื่องนะครับของกศน.เองและจะต้องดำเนินการให้เกิดความชัดเจนซึ่งเราจะต้องรู้ว่าเด็กที่ออกนอกระบบการศึกษานั้นจำนวนเท่าไหร่และสามารถรับได้จำนวนเท่าไหร่นะครับเพื่อให้สอดคล้องในการจัดทำนะครับของงบประมาณสนับสนุนจากเลขาธิการกศน.และก็กล่าวว่าส่วนร่างแผนพัฒนากรศึกษาเนี่ยนะครับนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพุทธศักราช2560ถึง2579นั้นที่ประชุมนะครับให้กลับมาทบทวนใหม่โดยอยากให้จัดทำแผนดังกล่าวได้สอดคล้องกับแผนมาตรการการศึกษาชาติที่สำนักเลขาธิการสภาการศึกษาหรือว่าสกศ.เนี่ยนะครับกำลังทำอยู่นั่นเองนอกจากนี้นะคะในที่ประชุมนั้นก็ยังจะให้มีการประชุมคณะกรรมการกศน.เกิดขึ้น3ครั้งต่อปีด้วยค่ะเนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นมองว่าการจัดการประชุมดังกล่าวนั้นมีเพียงแค่ปีละ1ครั้งจึงส่งผลให้การทำงานการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆของทางกศน.นั้นไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควรอีกทั้งการเสนอวาระเรื่องสำคัญในบางประเด็นนั้นก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างทันเร่งด่วนนะคะติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วกันที่น่าสนใจค่ะเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปีการศึกษา2560ที่
่วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองโดยมีท่านผู้บริหารคณะครูนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมในงานครั้งนี้ค่ะโดยคุณระเบียบเที่ยงธรรมประธานอาชีวศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ท่านกล่าวนะคะว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้นเล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะพัฒนาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้มีประสบการณ์ทั้งในด้านของสาขาวิชาชีพให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าเปลี่ยนและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะครับซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการวางรากฐานที่ดีด้านการใช้เครื่องมือวัดทางด้านมิติและการเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างบุคลากรเข้าสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยนะครับโดยบอกว่าเป็นการพัฒนางานด้านมาตรวิทยาของประเทศนะครับให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งเป็นรากฐานในการรับรองระบบคุณภาพอาทิไม่ว่าจะเป็น ISO 9000 นะครับISO นะครับผม /IEC 17025ด้วยโดยคุณบรรทารีสำราญศิลป์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนในการเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้พัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในการนำมาใช้ประโยชน์ต่อสังคมชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเขาบอกว่าจะให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้นำความรู้ทักษะวิชาชีพความคิดต่างๆสร้างสรรค์มาบูรณาการพัฒนาเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เพื่อจะทำการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์เป็นตัวแทนเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2560ต่อไปนั่นเองต้องบอกว่าในปีนี้ได้รับความสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีสถานศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดถึง7สถานศึกษาแบ่งออกเป็น11ประเภทและ1องค์ความรู้การประกวดก็จะเป็นการนำเสนอสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาภาษาอังกฤษค่ะรวมทั้งสิ้นแล้ว193ผลงานด้วยกันนะคะโดยกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นอีก1ช่องทางพิเศษที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนนั้นได้นำองค์ความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาเฉพาะด้านนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและสังคมต่อไปค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวส่งท้ายก็เป็นข่าวดีสำหรับน้องๆที่กำลังจะหาสถานที่ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นะคะเมื่อโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีให้มีการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2561เรามาดูในส่วนของรายละเอียดต่างๆแล้วกันนะคะคุณสมบัติของผู้สมัครก็คือจะต้องศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2560หรือว่าเทียบเท่าการรับสมัครมีดังต่อไปนี้ค่ะก็สามารถที่จะรับใบสมัครได้โดยตรงที่ห้องธุรการของทางโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่15ธันวาคมที่กำลังจะถึงนี้นะคะหรือถ้าหากว่าไม่สะดวกไปรับใบสมัครได้ด้วยตนเองก็ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่เว็บไซต์ค่ะ http://www.ids.rmutt.ac.th ค่ะใช่แล้วนะครับสำหรับใครที่จะสมัครนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนอยากเรียนเรื่องนวัตกรรมต้องมาที่โรงเรียนนี้เลยนะครับหลักฐานการสมัครนะครับมีดังนี้ครับคือรูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน4รูปสำหรับติดลงในใบสมัครนะครับต้องเป็นรูปถ่ายที่แต่งชุดนักเรียนเท่านั้นนะครับสำเนาหนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน1ฉบับสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครองอย่างละ1ฉบับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครองคนละ1ฉบับรูปถ่ายผู้ปกครองขนาด1นิ้วด้วยนะครับคนละ1รูปโดยขั้นตอนการรับสมัครนะครับนักเรียนก็คือยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครที่ห้องธุรการโรงเรียนตั้งแต่นะครับวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่15ธันวาคมยังมีเวลาอยู่นะใช่แล้วค่ะใช่แล้วเราจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่22ธันวาคม2560นี้และจะมีการสอบคัดเลือกนะครับมีเวลาในการอ่านหนังสืออยู่เหมือนกันในวันที่21มกราคมนะครับปี2561โดยมีการสอบข้อเขียนสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองอีกด้วย
โดยจะประกาศผลสอบทั้งหมดนะครับในวันที่5กุมภาพันธ์2561และจะมีการรายงานตัวสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนั่นเองรวมถึงลงทะเบียนในวันที่12ถึง16กุมภาพันธ์2561ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นส่วนวันเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2561นั้นจะเป็นวันจันทร์แรกของเดือนมิถุนายน2561นั่นเองครับนี่คือปฏิทินแล้วก็การเตรียมความพร้อมเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆที่สนใจที่อยากจะศึกษาเราเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่สาธิตนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่สนับสนุนในเรื่องของวิชาการได้อย่างดีเลยทีเดียวถ้าหากว่าอยากจะติดตามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปดูที่เว็บไซต์ย้ำอีกครั้งนึงนะคะ www.ids.rmutt.ac.th ค่ะนี่คือ3เรื่องราวในช่วงของ STEM Education สำหรับวันนี้พักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามความก้าวหน้าทางด้านงานวิทยาศาสตร์กับ Science for Future ค่ะครับ